สวัสดีค่ะดิฉันจิราวรรณจีรการนิสิตฝึกงานมอพะเยาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาวันนี้วันพุธที่7พฤศจิกายน2555ขณะนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนฟากกวานวิทยาคมตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาค่ะวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่ามีความปลื้มปิติยินดีต่างมาพร้อมกันที่นี่เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการเสด็จออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.ศว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ.ศว.ประจำจังหวัดพะเยาในวันพุธที่7พฤศจิกายน2555เวลา 14:00 นณโรงเรียนฟากกวานวิทยาคมตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแห่งนี้ค่ะดิฉันจิราวรรณจิรการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอพาท่านเยี่ยมชมบรรยากาศการรับเสด็จและเยี่ยมชมกิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่รวมถึงการบริการทันตกรรมและบริการของหน่วยสัตวแพทย์เชิญมาทางนี้เลยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.ศว.หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จรวมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ.ศว.ประจำจังหวัดพะเยาในวันพุธที่7พฤศจิกายน2555เวลา14:00 นณโรงเรียนฟากกวานวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยในช่วงเวลา 9:00 ถึง 12:00 จะมีการบริการหน่วยแพทย์พอ.ศว.ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่การให้บริการทันตกรรมจะมีบริการของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ส่วนเวลา 13:00 เป็นต้นไปจะมีพิธีการเตรียมรับเสด็จโดยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จถึงโรงเรียนฟากกวานวิทยาคมในเวลา 14:00 นเสด็จไปยังโรงเรียนฟากกวานวิทยาคมบ้านห้วยลึกอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ที่โปรดให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงโดยบ้านห้วยลึกอยู่ห่างจากกวานพะเยาประมาณ15 กิโลเมตรมีราษฎร229หลังคาเรือนจำนวน603คนเมื่อเจ็บป่วยจะไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลพะเยาซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ13 กิโลเมตรสำหรับวันนี้มีผู้ป่วยไปขอรับบริการรวม191คนเป็นผู้ป่วยโรคทั่วไป136คนรักษาด้านทันตกรรม55คนพร้อมกันนี้ยังได้นำสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจไปตรวจรักษาโรคกับคณะสัตวแพทย์ที่ไปร่วมให้บริการด้วยในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า12คนอาทิผู้ป่วยที่มีร่องแก้ม2ข้างไม่เท่ากันเนื่องจากกระดูกฟอแขนขาดระดับข้อมือมะเร็งต่อมหมวกไตโรคหัวใจแต่กำเนิดเส้นเลือดที่ไตตีบโรคอ้วนโรคเท้าปุกและมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและจมูกโดยทรงมีพระปฏิสันถารถึงอาการเจ็บป่วยแล้วโปรดให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำภูมิภาคและโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครพร้อมพระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและครอบครัวจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่47ที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ไปบริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ให้พ้นทุกข์จากการเจ็บป่วยซึ่งปีนี้ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.12หมู่บ้าน24ครั้งมีผู้ป่วยไปใช้บริการ 1,490 คนโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกพอ.ศว.จังหวัดพะเยาเกี่ยวกับการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตก็จะดีไปด้วยที่ถ่ายทอดผ่านหลวงตามหาบัวมาอย่างข้าพเจ้านี้ท่านสอนว่าให้ทำวันนี้ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดและสมมติว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อวันรุ่งขึ้นเราก็มีอดีตที่ดีแล้ว
แล้วในเมื่อเรามีอดีตที่ดีปัจจุบันที่ดีวันนี้นะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากนะคะที่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการเสด็จออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสวและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอสวประจำจังหวัดพะเยาในวันนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้คนยากจนรวมทั้งผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งได้รับการบริการของหน่วยแพทย์พอสวนะคะซึ่งให้บริการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่รวมถึงการให้บริการทันตกรรมและบริการของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ยังมาซึ่งความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้มากค่ะดิฉันจิราวรรณจิรการนิสิตฝึกงานม.พะเยาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานข่าวค่ะ